Everyday with God Podcast เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่15ตุลาคม2023 Series ความสัมพันธ์อันไร้ขีดจำกัดวันที่12สิ่งใดสำคัญที่สุดในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อที่34ถึงข้อที่35เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราความเครียดคือแรงกดดันจากภายนอกที่ทำให้เรารู้สึกตึงเครียดจากภายในและสาเหตุที่เราต่างหลีกเลี่ยงความเครียดไม่ได้นั้นก็เพราะเมื่อมีวัตถุสองอย่างเสียดสีกันก็จะเกิดแรงเสียดทานขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และชีวิตของเราตลอดทั้งวันต่างก็ถูกเหตุการณ์หรือถูกผู้คนกระทบกระทั่งหรือเสียดสีกันทั้งสิ้นรู้หรือไม่ว่าความเครียดส่วนใหญ่ในชีวิตของเราก็มักถูกกระตุ้นโดยผู้คนแต่ไม่ว่าจะในครอบครัวในที่ทำงานหรือสถานที่ไหนๆเราก็ต่างถูกเรียกให้ดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้าพระคัมภีร์ในพระสัญญาใหม่สอนว่าเราเป็นอวัยวะของกันและกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์เป็นพี่น้องผู้ที่พระคริสต์สิ้นพระชนเพื่อเขาดังนั้นหลักการที่ว่าผู้คนมีความสำคัญมากกว่าสิ่งของหรือการงานใดๆก็อาจเป็นตัวช่วยในการหลีกเลี่ยงความตึงเครียดที่ไม่จำเป็นต่อชีวิตของเราได้ในพระธรรม1โครินธ์บทที่12ข้อที่11ถึงข้อที่13พระวิญญาณองค์เดียวกันทรงธรรมและจัดสรรสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดแก่แต่ละคนตามชอบพระทัยพระองค์เพราะว่าเหมือนกับร่างกายเดียวที่มีหลายๆอวัยวะและอวัยวะทั้งหมดของร่างกายนั้นแม้จะมีหลายส่วนก็ยังเป็นร่างเดียวพระคริสต์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นยิวหรือกรีกทาสหรือเสรีชนเราได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณองค์เดียวเข้าเป็นกายเดียวกันและพระวิญญาณองค์เดียวกันเป็นเหมือนน้ำที่ประทานให้เราทุกคนได้ดื่มการเปลี่ยนแปลงหรือแรงกดดันที่มากหรือรวดเร็วเกินไปย่อมส่งผลให้เกิดความตึงเครียดที่จะเป็นอันตรายและอาจนำมาซึ่งการแตกสลายของจิตใจได้โดยหากความเครียดเช่นนี้เกิดขึ้นเราก็ต้องมีสติปัญญาเพื่อรับมือกับปัจจัยกระตุ้นไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นความสูญเสียความเจ็บป่วยการบาดเจ็บการเปลี่ยนแปลงรูปแบบชีวิตการเปลี่ยนงานปัญหาทางการเงินครอบครัวที่แตกแยกการเกษียณอายุความรู้สึกฟ้องผิดหรือความผิดหวังใดๆขอให้ถ้อยคำในวันนี้ได้หนุนใจเราผ่านความรักของพระเจ้าชีวิตของเราถูกสร้างมาให้หมุนรอบความรักความรักเป็นเกราะป้องกันที่ยอดเยี่ยมที่สุดจากอาวุธและสอนแห่งโชคชะตาใดๆพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาด้วยความรักและพระองค์ทรงสำแดงความรักต่อชนชาติอิสราเอลมาหลายชั่วอายุคนนับตั้งแต่ที่ทรงนำพวกเขาออกจากดินแดนอียิปต์ทรงมอบบัญญัติสิบประการณภูเขาซีนายและทรงนำพวกเขาไปยังดินแดงแห่งพันธสัญญาและทุกครั้งที่เราได้อ่านเรื่องราวที่พระเจ้าทรงเยี่ยมเยียนประชากรของพระองค์เราก็พบกับความรักของพระองค์ที่นั่นในพระธรรมกาลาเทียบทที่3ข้อที่26ถึงข้อที่28เพราะว่าพวกท่านทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เพราะว่าพวกท่านทุกคนที่ได้รับบัพติศมาเข้าในพระคริสต์แล้วก็ได้สวมชีวิตของพระคริสต์ด้วย
จะไม่เป็นยิวหรือกรีกจะไม่เป็นทาสหรือไทยจะไม่เป็นชายหรือหญิงเพราะว่าท่านทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์แต่จะมีครั้งไหนที่ชัดเจนและยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักซึ่งสำแดงออกผ่านการไทยโดยทางพระเยซูคริสต์ที่มอบให้แก่เราแต่ละคนอย่างเจาะจงจะมีครั้งไหนที่เราได้เห็นแบบอย่างอันเป็นรูปธรรมที่เด่นชัดมากกว่าที่พระเยซูทรงเป็นแบบอย่างให้เรามีใครหรือสิ่งใดที่ทำให้เราเครียดในวันนี้จงจำไว้ว่าผู้คนในชีวิตของเรามีคุณค่ามากกว่าสิ่งของหรือการงานใดๆในชีวิตของเราความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าสำคัญยิ่งกว่าสิ่งใดที่โลกนี้หยิบยื่นให้และการทรงสถิตของพระเจ้าพร้อมอยู่สำหรับเราในวันนี้จงแสวงหาพระองค์สิ่งที่เราต้องใคร่ควรในวันนี้นะคะการได้รู้ว่าสิ่งใดที่สำคัญที่สุดในชีวิตช่วยทำให้เราเผชิญกับความเครียดในชีวิตได้ดีขึ้นอย่างไรบ้างและอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับพระเจ้าเรากำลังให้คุณค่ากับสิ่งที่พระองค์เห็นคุณค่าหรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเรารักพระองค์ผู้ทรงเป็นจุดเริ่มต้นของทุกความสัมพันธ์ผู้ทรงเป็นจุดเริ่มต้นของความรักทั้งปวงในชีวิตขอทรงช่วยเราให้ได้เห็นคุณค่าของผู้คนที่พระองค์ได้ทรงสร้างมาผู้ที่เป็นดั่งหัวใจของพระเจ้าแม้วันนี้พวกเขาอาจไม่ได้รู้จักพระองค์และขอทรงช่วยเราในการจัดการกับความเครียดจากปัญหาของชีวิตเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเรามากเพียงใดและทุกสิ่งที่เผชิญนั้นอยู่ในการควบคุมของพระองค์เสมอเราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ